ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงามแล้วนะครับอยู่ที่หน้าทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงามจะมาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวครับที่เขาบอกว่าสวยสวยสวยยังไงสวยเท่าไหนเดี๋ยวผมจะดูอันนี้มาถึงเช้าครับก็เลยยังไม่มีร้านค้าเปิดประมาณนั้นมาก่อนร้านค้าผมมาถึง6โมงครับเขาก็เริ่มเปิดตั้งแต่6โมงอันนี้เป็นดอกกระเจียวคนละพันธุ์ที่เกิดในทุ่งกระเจียวนะครับจะไม่เหมือนกันอันนั้นเป็นดอกกระเจียวดอกเล็กเรียวขึ้นอันนี้เขาคงปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวอันนี้ก็ปลูกน้ำเต่าก็คงปลูกกระใสนี่นะมั้งครับสุ่มน้ำเต้าครับนี่เขาเรียกว่าซุ้มน้ำเต้าสวยดีบ่ออันนี้ก็จะให้ดูซุ้มน้ำเต้านิดนึงก่อนเดินทางขึ้นสู่อุทยานสวยครับซุ้มน้ำเต้าซุ้มน้ำเต้าสวยงามดีซุ้มน้ำเต้าผมจะมาดูข้างหน้าหน่อยๆที่หน้าอุทยานเผื่อใครตามมาหรือใครที่เคยมาแล้วก็อย่าว่ากันก็ดูความแตกต่างระหว่างวันที่ผมมากับท่านมาว่าแตกต่างกันยังไงที่เห็นซุ้มผ้าสีเขียวติดไว้ก็คือซุ้มขายของครับเพิ่นแม่ค้าเขายังไม่มาครับผมมาก่อนร้านค้าอยู่ก็เลยเนี่ยผมเห็นนักท่องเที่ยวมาหลายกลุ่มแล้วครับคือยิ่งไปนี่ยูทูบเบอร์แน่ๆเดี๋ยวผมจะซื้อบัตรยังคนละ30เหมือนเดิมเหรอนั่นเองครับมาปีนั้นก็ถ้าตัวนี้คนละ30เราขึ้นรถคันไหนไปกลับคันไหนก็ได้เนาะได้โอเคเพราะว่า มันก็คงกลับในพร้อมกันแน่ๆโทษนะครับอันนี้ผมถ่ายคลิปไว้ด้วยนะเนี่ย เผื่อใครจะตามมาครับข้อมูลก็ประมาณอย่างนี้เพราะว่าทุ่งกระเจียวนี้ครับมันใหญ่แล้วกว้างมันเยอะครับต้องขึ้นรถอย่างนี้ไปเขาไม่ให้รถนักท่องเที่ยวไปเพราะว่าถ้าเอารถขึ้นไปมันต่างคนต่างไปรถมันจะเยอะครับมันจะมองไม่สวยสมัยที่ผมมาปี57ปีนั้นนักท่องเที่ยวมันไม่เยอะขับรถขึ้นเครื่องบนได้เลยอันนี้ต้องนั่งรถอีกไปเดี๋ยวนะครับเนี่ยตัว30บาทครับ30บาทก็นั่งรถนี้ขึ้นไปจุดนักตัวเดียวถ่ายรูปสิเพียงนี่ก็เป็นร้านค้าร้านค้าครับนี่ก็จะให้ดูเต็นท์ประถมพยาบาลอยู่นะครับเผื่อมีคนอุบัติเหตุเขาบอกว่าหมอหำตั้ง1กิโล1กิโลทุ่งดอกกระเจียวผาสุดดินที่ไปทางนี้ได้หมดเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปไฮไลท์ให้คนมาถ่ายรูปก่อนเข้าไปชมทุ่งดอกกระเจียวครับไอศกรีมดอกกระเจียวเดี๋ยวกลับลงมาจะหาชิมครับเขาบอกว่าเป็นไอศกรีมดอกกระเจียวนี่ผมจะให้ดูเส้นทางไปถ้ามีขวัญหนาจะมีหมอกไม่ลงเนี่ย
เส้นทางไปครับตัวไป
เส้นน้อยเส้นทางไว ก็มาถึงจุดจอดรถส่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ดังนั้นก็จะเดินขึ้นไปที่ผาสุดแผ่นดินสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้แค่นี้ครับใครอยากเห็นผาสุดแผ่นดิน3แผ่นดิน3จังหวัดก็ตามดูในคลิปต่อไปนะครับนี่แกไปไหนก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวตัวแต่ผาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่ผาสุดแผ่นดินดินแดง3ภาคอีสานกลางเหนือครับซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติป่าหินน้ำที่ใครมาก็ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปจุดนี้ไว้เป็นที่ลึกประมาณนั้นสำหรับเส้นทางเดินครับก็เดี๋ยวผมจะเดินอันนั้นเป็นข้อห้ามครับห้ามนำสัตว์เลี้ยงห้ามเด็ดดอกกระเจียวห้ามทิ้งขยะก็เหมือนทั่วไปอันนี้ปุ๊บแรกที่ขึ้นมาก่อนครับนี่ผมจะให้ดูก่อนที่จะไปชมที่ตัวผาสุดแผ่นดินจริงๆครับเป็นยังไงก็มีช่างภาพมาถ่ายรูปจิตอาสาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ปิ้นรูปปิ้นภาพง่ายมากเดี๋ยวผมจะพาเส้นทางเดี๋ยวนี้มีทางนี้แล้วนะครับให้รถสำหรับคนพิการขึ้นไปได้ครับนี้เดี๋ยวผมจะ
ปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะมากหลายกลุ่มหลายกลุ่มมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับที่เขาไปขอถ่ายรูปร่วมมาให้คำแนะนำอยู่ข้างบนกระเจียวที่เห็นปลูกที่ขึ้นนี่เป็นกระเจียวสายพันธุ์อีกพันธุ์หนึ่งที่ไม่เกิดธรรมชาตินะครับนี่เขามาปลูกเข้าใจว่าพวกบัวตูมบัวใหญ่นี่ผมจะให้ดูนะครับนี่เป็นจุดไฮไลท์ของผาสุดแผ่นดินก็ลักษณะของต้นไม้บนเขาจะมีต้นประมาณนี้ครับไม่ใหญ่ไปกว่านี้เพราะว่าข้างล่างเขาบอกว่ามันเป็นหินแบบนี้ครับต้นไม้มันจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้ตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะยังครับอันนี้ดอกกระเจียวนี่ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ขึ้น 30% หนึ่งเหรอที่สูงสุดนี่คือปลายเดือนกรกฎาคมใช่ไหมใช่ครับสงสัยผมจะได้มาอีกใหม่อีกรอบไหมเนี่ยฮะเพราะว่าปีนี้ฝนแรงฝนแรงเลยเนี่ยห่วยทุกครั้งมาจะต้องมีหมอกปีนี้หมอกไม่ค่อยหมอกไม่มีโอเคดอกแล้วขึ้นช้านั่นเลยเมื่อ3ปีที่แล้วผมมาผมก็ไม่รู้จำน่าจะเป็นต้นเดือนสิงหาครับดอกกระเจียวมันเยอะแล้วก็เริ่มเข้ามาจะไปพาสุดแผ่นดินแล้วนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ไฮไลท์ก็จะเหมือนผาหำหดอยู่หน่อยหนึ่งแต่ว่าข้างล่างมันจะไม่ลึกเหมือนผาหำหดนี่มันจะลอยกว่ามีอันนี้ถ้าถ้าดูจริงๆอันนี้มันหลอกก็แค่หลอกครับมันไม่ลึกเท่าไหร่แต่ที่อุทยานแห่งชาติไทรทองผาหำหดจริงๆก็ยื่นออกมาแบบนี้แหละครับแต่ว่าลึกประมาณ100 กว่าเมตรนี่ก็มาดูที่อันนี้คือผาสุดลิบจะเลาะแต่เข็ดให้ดูไม่กล้าลงพอไปแล้วแผ่นมันใหญ่ที่ประมาณแล้วไม่สูงหรอกครับนี่ครับผมอาจจะให้ดูก็เป็นมองประมาณนี้อันนี้วันที่ผมมาไม่มีหมอกกับมันเพราะมันไม่มีฝนจริงๆแล้วมาปีนั้นหมอกลอยข้างล่างเต็มหมดเลยแม้กระทั่งที่ผมยืนอย่างนี้ก็มีหมอกที่เขาบอกว่าสามเดือนหนึ่งก็ลพบุรีเพชรบุรีครับผมไม่รู้ทางไหนที่เนี่ยจะได้แต่วันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับไม่ครึ้มเนี่ยนี่ไม่น่าจะมีแดดสองจ่ามาประมาณเท่าไหร่เนี่ยนี่จะพาเดินเราจะให้ดูบรรยากาศก็ลมพาเป็นดินอย่าชิดลิงหน้าผาระวังตกระวังตกดูลึกขนาดไหนก็ไม่ตายแค่เจ็บถ้ามีหัวมันกระทบหินอันนี้ฮะก็ให้ดูอันนี้เขาทำทางเดินไว้เนี่ยไปเรื่อยๆนี่อากาศเย็นดีมากครับไทยพาหินรอยแตกอันนี้รอยแตกนี่คือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเนี่ยดูบรรยากาศรอบจะให้ดูก็สถานที่เที่ยวธรรมชาติครับก็ดูวิวสวยๆไปอ
ูสวยมากครับไม่มีหมอกก็มองไกลได้นี่หมอกก็เห็นบางๆครับนะถ้าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับจะพาเดินลงไปเรื่อยๆครับดูบรรยากาศข้างล่างเป็นยังไงทีนี้เขาทำทางเดินไว้ให้ดีเมื่อก่อนก็ใช้วิธีกระโดดข้ามข้ามไปข้ามมาถ้าจะลงถ้าจะลงปีนลงอย่างนี้ก็ได้แต่ผมเลือกเส้นทางเดินที่เขาทำไว้ดีกว่าครับไปอันนั้นเส้นทางศึกษาธรรมชาติพาเกาะลักครับเดี๋ยวผมเสร็จจากทางด้านนี้ผมจะพาเดินเข้าดูเส้นทางที่เขาทำไว้ให้นะครับว่าเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่เขาทำไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินว่าเขาทำไว้ขนาดไหนความแตกต่างของกล้อง2ตัวนี้จากโทรศัพท์ตัวเครื่องใหม่นี้กล้องนิ่งดีมากเครื่องเก่าก็ส่องไหลตอนนี้เวลาน่าจะ2โมงแล้วนี่ครับเขาบอกว่าอย่าทิ้งขยะมันมักง่ายกินแล้วก็วางผมก็ไม่แน่ใจนี่เนี่ยลมก็โชคดีมากครับทางโน้นน่าจะเป็นห้องน้ำประมาณนั้นที่เราตั้งไว้ผู้ลมแรงมากห้ามไปไม่เกิน10คนลองรับได้เป็น10คนถ้ารอนักท่องเที่ยวว่างผมก็คงไม่ถ่ายไม่ได้ทำแหวกเย็นดีมากภาพตอนนี้น่าจะไม่มีแดดครับแต่ก็ไม่มีฝนเข้ามาดูแรงมากนะหน้าหนาวก็คงจะหนาวครับทางนี้มีต้นชะโนดด้วยครับเดี๋ยวผมจะเดินเส้นทางตามเส้นทางไปเรื่อยๆครับอันนี้จุดที่เดินอยู่นี้มันเป็นส่วนหนึ่งของพาสุพรรณดินจุดชมวิวไฮไลท์ที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติป่าอินยางครับแต่ว่ามันก็มีอีกหลายจุดคือป่าอินยางจริงยังไม่ได้เข้าไปนะครับอ
นี้นะนักท่องเที่ยวก็มาส่วนมากเขาจะมาแต่จุดไฮไลท์อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะยังไม่ค่อยมาสำหรับผาสุดแผ่นดินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะคงจบไว้แค่นี้ครับก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับส่วนต่อไปผมจะเดินเส้นทางสุดทางธรรมชาติคือผาเกาะลักครับอันนี้เขาบอกว่าระยะทาง2กิโลเมตรเดิน60นาทีอันนี้มันขาดแล้วครับถ้า1ชั่วโมง2กิโลเดี๋ยวผมก็จะเดินเข้าไปครับเดี๋ยวชมทางทางธรรมชาติด้วยกันนะว่าเส้นทางที่เขาบอกว่าศึกษาธรรมชาตินี้จะสวยงามขนาดไหนนี่นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บ